ในเรื่องการเซ็นยกย้ายอะไรต่างๆท่านนายกก็ยังทำได้ใช่ไหมคะตอนนี้ทำได้แต่เราก็พยายามทำเท่าที่จำเป็นแม้ว่าจะมีการโปรดเกล้าตำแหน่งนายกยังไม่มีการตั้งครม.นายกใหม่ก็ยังทำงานไม่ได้ครม.ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ได้ถวายสัตว์เพราะฉะนั้นมันก็คงจะบวกไปอีกสัก7วันถึง10วันเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก็คือไปตกลงแสดงว่าช่วงนี้ยังไง5เสือ5แสงอะไรก็ยังตั้งได้ตามปกติแล้วก็มาที่สวค.สวค.จะเป็นผู้ตรวจสอบสมบัติทีในตรงนี้ใช้เวลาพอสมควรท่านคะอดีตนายกได้ขออภัยโทษหรือยังคะทางไม่ทราบทำเรื่องหรือยังเห็นมีภาพอาจารย์ไปเมื่อวานค่ะผมไปหารือเรื่องการนับระยะเวลาว่านับยังไง